สวัสดีค่ะวันแรกของการกินเจเทศกาลกินเจพี่บอยจะทำเมนูแรกที่ตั้งใจจะทำและชอบทานในช่วงกินเจก็คือหมี่ซั่วนะพี่บอยจะใช้ตัวหมี่ของฮ่องกงนะคะถามว่าทำไมใช้หมี่ฮ่องกงซื้อจากเยาวราชมาหมี่เนี้ยมันจะพิเศษตรงที่เหนียวนุ่มแล้วก็ไม่เค็มนะคะเป็นหมี่สไตล์ฮ่องกงแต่ทำเมืองไทยนี่แหละนี่ซื้อมาห่อมาเลื่อเลยนะคะแล้วลวกเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้จะตามมาคนไทยเนี่ยลวกเสร็จแล้วแล้วมันจะไม่เค็มนำเลยนะคะแล้วเส้นจะหอมนะคะนี่พี่บอยดีไม่เค็มมากเราจะเริ่มผัดกันนะคะเทศกาลเจก็คืออะไรก็คือไม่กินกระเทียมไม่กินอะไรที่มันแบบมีเนื้อสัตว์เอาติดสิเก็บหมดจะเริ่มผัดนะคะทีนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ทำหรอกอาหารที่เป็นเทศกาลที่เป็นเจแบบนี้ไม่ค่อยได้ทำแต่วันนี้จะทำอาหารเจเราซื้อกินมันจะเยอะเขาใช้น้ำมันเยอะเพราะว่าเขากลัวมันติดกันกลัวไม่อร่อยอันนี้มันเจไหมน้ำมันหอยเจไหมไม่เจน้ำมันหอยไม่เจคุ้นมือไงใส่นู่นใส่นี่ปกติถ้าเราทำอาหารเจไออาหารไทยเราจะเจียวกระเทียมแต่ถ้าเราทำอาหารเจเราจะเจียวเห็ดหอมค่ะเก็บไว้บ้างมันพูดเวลากินอาหารเจแป้งมันเยอะนะผักมันเยอะผักอาจจะไม่ได้บูดแต่ตัวแป้งน่ะมันบูดง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยทำกินมื้อต่อมื้อเลยนะคะอย่าไปทำเยอะกินร้อนๆมันจะอร่อยวันนี้เริ่มต้นมื้อแรกกับการกินเจ10วันเนาะมื้อแรกก็คือจริงๆพลังของเมื่อวานแล้วเมื่อวานใช้ไม่ได้ล้างหรอกเริ่มต้นด้วยกะปินะคะหมี่ซั่วเป็นหมี่ฮ่องกงเนี่ยเราเจียวตรงนี้นะคะให้น้ำมันเห็ดหอมน้ำมันกับเห็ดหอมเขาหุ้ยหอมมากเขาเข้ากันหอมมากแครอทกางแครอทมันสุกยากเนาะแต่แครอทนี่คือสุกยากอ้าวลืมทอดหมี่กระเฉดเอ้ยหมี่กระเฉดนี่แหละปรุงนะคะปรุงก่อนแน่นอนของเด็ดของเราที่จะช่วยให้ช่วงเทศกาลอร่อยก็คือซีอิ๊วขาวสูตร1ตาเด็ดสมบูรณ์พูดให้ไม่ได้สปอนเซอร์ใช้แล้วก็พูดให้นะไม่มีอินฟลูเอนเซอร์ไหนที่ไหนขนาดฉันแล้วนะคะไม่ได้ซื้อหรอกแต่ว่าก็ยินดีจะพูดให้ดอกเกลือนะคะเราใส่ดอกเกลือไปด้วยเกลืออย่าหนักมือเนาะเดี๋ยวพี่เคมน้ำตาลตอนนี้เราเคี่ยวซอสนะคะเคี่ยวซอสสูตรพี่บอยจะใส่ซีอิ๊วหวานเป็นสักนิดนึงเพราะซีอิ๊วหวานเนี่ยใช้ตัวนี้ได้ไหมเดี๋ยวดูก่อนไม่มีสีตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดมีเนื้อสัตว์หรือเปล่าตึ๊ดตึ๊ดเดี๋ยวเราจะไปส่วนผสมไม่มีเลยโอเคเจโอเคใส่ได้นิดนึงสีจะสวยนะคะแล้วก็หอมมันเป็นน้ำตาลเกี๊ยวเนาะอันเนี้ยเอาล่ะตัวซอสเราได้แล้วพอได้ตัวซอสเสร็จปุ๊บถึงเวลาหมี่โอ้หมี่เยอะก็เยอะเวลาเส้นหมี่นะคะให้หมี่มันดูดน้ำสักนิดนึงเนี่ยเวลาหมี่มันดูดน้ำตรงนี้แหละตรงความอร่อยอีกทีเห็นไหมเธออันนี้สูตรฉันอ่ะผัดจะสีไม่สวยแบบเวลาเขาทำขายหรอก
แต่อร่อยแน่นอนอุ้ยหอมเห็นไหมเส้นมันจะไม่ติดกันเลยเธอนี่เราไม่ได้ใช้น้ำมันเยอะนะคะใส่ปลาแล้วง่ายๆมากเอาเส้นพับผักไปผักจะได้ยมๆนะคะใครชอบแบบรสเผ็ดนิดนึงเขาก็ถึงเขาก็ให้ทานเขาใส่พริกได้ก็มาใส่กันเองนะคะจะได้แล้วจริงเมื่อกี้ลืมนะน่าจะใส่ผักไปก่อนว้ายร่วงไปหมดแล้วกลัวเลยหูหนูนะคะถ้ามันกรุบกล่องเต้าหู้ลืมใส่จริงควรจะใส่ไปก่อนนะแต่ไม่เป็นไรนึกอะไรได้ก็ใส่แค่แบบข้าวอย่าไปแคร์สูตรอะไรเยอะทำๆไปเถอะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็กินมื้อหน้าทำใหม่ให้อร่อยใช่ไหมสูตรฉันกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็กินมื้อหน้าทำใหม่เดี๋ยวก็อร่อยเองปรุงไปเรื่อยๆจะน่ากินมากเลยตอนนี้ผักจะเริ่มยมแล้วเราจะไม่ใส่น้ำไปเลยนะเพราะถ้าใส่น้ำไปปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นโชกโชกอ่ะมันจะกลายเป็นเขาเรียกอะไรมันจะกลายเป็นแกงเนาะไม่เอาโยงโยงปลาล็อกจะเละไงพอแล้วต้องใส่โปรตีนจะเสร็จแล้วเก็บไว้พริกไทยหน่อยดีกว่าค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะไม่ต้องใส่เยอะค่ะไม่ต้องใส่เยอะไม่ต้องใส่เยอะค่ะพริกไทยไม่ต้องใส่เยอะไม่ต้องใส่เยอะชอบอุ้ยน่ากินนะเนี่ยตายแล้วเนี่ยอะไรเขาขายในร้านอ่ะเธอ120แล้วผัดหมี่ฮ่องกงเนี่ยเวลาเขาไปซื้อเยาวราชอ่ะเขาไม่ได้ให้เส้นเยอะนะคะเขาห่วงห่วงเส้นเขาไม่เข้าใจทั้งที่เส้นเขาไม่ดีแพงพอแล้วพอแล้วพอแล้วอุ้ยหอมนะเนี่ยตักใส่จานค่ะมาแหมนะในกระทะอาจจะดูไม่ผู้ดีมากแต่พอเราจัดใส่จานเราต้องจัดให้ดูผู้ดีนะคะเพราะว่าเราเป็นแบบว่าพวกสร้างภาพอะค่ะ
อุ้ยน่ากินนะน่ากินเถอะดีเลยแหละจัดให้สวยนิดนึงแล้วก็ของเด็ดที่สุดนะคะมาดูของเด็ดของเราของเด็ดก็คือเราจะใส่เห็ดหวานที่เขาเอาเห็ดมาขูดนะเป็นฝอยแล้วไปทอดให้กรอบนะแล้วก็โรยเกลือโรยซีน้ำตาลโรยซีอิ๊วใส่งาแล้วก็อย่างนี้ไปนี่เราไม่ต้องทำเองเราซื้อเสร็จแล้วเธอผัดหมี่ซั่วสูตรแม่บอยนะคะสูตรแม่บอยแม่บอยก็เปิด YouTube เปิด Facebook ทำนี่แหละนี่ครั้งแรกในชีวิตที่ทำอาหารเจจริงๆไม่ได้ชิมเลยนะตอนปรุงอ่ะเดี๋ยวขอกินก่อนดีเราว่าเราซื้อหมี่ที่นี่ดีเพราะหมี่มันดีอะไรมันก็อร่อยอ่ะบางคนชอบพริกป่นโรยนะคะเท่าไหร่ครับแล้วครับเท่าไหร่ไม่รู้เพราะว่าทำกินเองเราใส่ไม่ยั้งเห็ดหอมดีมากทำไมใช่พวกคนทำแบบข้าวอร่อยอ่ะนี่อ่ะอร่อยนะคนถ่ายกินน้ำลายทำไมอ่ะคนถ่ายคือน้ำลายคนดูคือน้ำลายหรือเปล่าดีมันดีจริงนะเพื่อนดีเวอร์ดีไปอ่ะดีจริงเนี่ยเวลาอยู่ในพารากอนนะอยู่ในเซ็นทรัลเวิลด์นะเวลาเขาขายอาหารเจจานเนี้ย150 120พริกไทยที่ใส่เยอะๆช่วยได้มากไม่เลี่ยนเลยอร่อยอร่อยอะไปทำกินดูนะนี่เห็นไหมดีมากครับบ๊ายบายขอไปนั่งกินเต็มที่ก่อนอร่อยมากอร่อยจริงไม่จกลิ้น